แฟนมีไหมเออเรื่องความรักแอบหนูเก่งมากลูกหนูไม่แอบแล้วอย่างนี้เลิศลูกจริงหนูเลิศมีแฟนหนูไปเจอเขาที่ไหนไปแล้วนะเดี๋ยวคุยหน่อยเดี๋ยวเจอเขาที่ไหนมาก็เจอในเมืองไทยนี่แหละพี่ไปเจอกันได้ยังไงคนแนะนำหรือว่าเดินชนกันไม่คือขวัญแล้วบอกตัวว่าคือขวัญนะไม่ได้ปิดแต่ขวัญแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ขวัญพูดไปอ่ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับทั้งตัวขวัญเองหรือทั้งกับใครถูกป่ะคะอย่างถ้าเกิดว่าวันหนึ่งขวัญพร้อมขวัญจะบอกทุกคนเองแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงแบบโอกาสหรือเวลาที่มันเหมาะสมเพราะว่าอย่างที่ขวัญบอกพี่มดดำอ่ะขวัญไม่รู้ว่าขวัญบอกไปเพื่ออะไรสุดท้ายถ้าเกิดว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นมาปัจจัยหลายอย่างมันหลายด้านมันเข้ามาเยอะจนขวัญไม่รู้ว่าที่ขวัญมีปัญหากับคนรักขวัญเนี่ยเพราะเราสองคนเพราะครอบครัวหรือว่าเพราะอะไรอย่างอื่นไปเจอกันที่ไหนลูกไปเจอเท่าที่เราได้นิดๆหน่อยๆพอคนนอกวงการหรือในวงการในวงการเป็นเลขารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินไว้ในวงการเหรอนอกวงการไปเจอกันได้ยังไงทำไมคุณไม่รู้บอกว่าไม่ตอบนี่หน่อยๆคบมานานหรือยังกี่ปีแล้วศึกษาดูใจกันมานานหรือยังก็ 2-3 ปีอะอะไรนะคะ 2-3 ปีอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้2ปีเวลามันกลัวภาษามันปีว่าอย่างกว่านะเดี๋ยวก็มันยังไม่ถึงไฟนอลเลยกว่าจะไม่รู้เลยว่าคนไหนรักกว่าจริงๆรอให้ถึงเวลาไฟนอลก่อนคบหลายคนหรอมันไม่ได้คบหลายคนแต่ว่าตอนนี้ขวัญยังไม่ยังใช้ว่าเป็นแฟนได้หรือยังเออคุยโทรศัพท์ก่อนนอนทุกคืนไหมรู้สึกดีด้วยแล้วก็รู้สึกมั่นคงเออก็พูดได้นิดนิดแล้วก็เวลาไปกินข้าวต้องเอาแม่ไปอยู่ด้วยไหมไปเป็นแพ็กเกจเหมือนกันแม่ชอบไหมโอ้แม่ลองแม่เอาแม่ไปแม่โกรธอีกเอาเหรอยังอีกยังอีกยังขยี้ไม่หยุดไม่ใช่แม่คนที่ผ่านคุณแม่ไหมคุณแม่โอเคไหมคนไหนที่ดีกับลูกคุณแม่รักทุกคนแม่เคยเอามะม่วงไปให้เขาไหมไม่ใช่หรอกถ้าไม่ใช่แจ็คมะม่วงมีให้สำหรับแจ็คคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่พี่มดรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครใช่ไหมเมื่อกี้มดรู้เอาพี่มดรู้อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าอายุน้อยกว่าขวัญหรอใช่จริงหรอป้าทำไมอะผิดคนแล้วเนี่ยคุณมดขวัญผิดคนแล้วมากกว่าเท่าน้อยกว่ามันจะน้อยกว่าได้ยังไงไอ้ป้าอ๋อน้อยกว่าจริงจริงหรออืมไม่เจอแล้วมั่วแล้วเอาดีๆเอาก็ถามขวัญก็ต้องฟังสิ่งที่ขวัญบอกสิเอาลูกขึ้นมาอุ๊ยๆคนนี้คือใครเอาดีๆคนไหนเอาคนนี้คือใครของเดี๋ยวค่อยขายลูกแป๊บนึงนะขายมาเอาลูกขึ้นมาพี่มดรู้จักเหรอก็เป็นเลขารัฐมนตรีอ่ะไปเจอกันที่หลักสูตรเหรอเออไม่ใช่ค่ะก็ขวัญมีเรื่องอ่ะขวัญมีเรื่องที่ขวัญต้องขอความช่วยเหลือแล้วขวัญก็เลยเข้าไปขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างปัญหาที่ขวัญเจอพี่มดดำโดนโกงไงเราก็มีแม่คนไหนอะ แม่เอารูปขึ้นเนี่ยแม่ช่วยบอกหน่อยว่าคนไหนแม่คนในเครื่องแบบไม่ใช่ก็เครื่องแบบหมดเลยนะ คนไหนคุณคิดว่าคนไหนคือแฟนคู่แฟนกว่าเดี๋ยวหยุดมาดิหยุดแจ็คมาดิแล้วใส่หน้ากากหมดเลยคือขวัญจะบอกว่าทุกท่านที่อยู่ในนั้นทุกท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ขวัญรักและเคารพทุกคนครับเพราะว่าตอนที่ขวัญได้ไปพบเจอพี่ๆทุกท่านเหล่านั้นเนี่ยคือขวัญประสบปัญหาโดนโกงเงินเนาะโดนอะไรหลายๆอย่างโดนโกงเงินไปเยอะมากตอนนั้นอ่ะใช่แล้วดีนะเขาเป็นห่วงนะใช่ไหมล่ะค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็เข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วก็มาประจวบกับช่วงที่ว่าโควิดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายละครแล้วขวัญก็เริ่มพัฒนาในศักยภาพตัวเราอะเราก็ไปเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เราอ่อนแอในเรื่องกฎหมายแล้วก็ไปเรียนหลักสูตรผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เรามีความรู้พื้นฐานตรงนี้เพิ่มเติมแล้วเราก็มาเป็นที่ปรึกษาสภาทนายความตอนนี้ขวัญเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมใช่แล้วก็จะคอยดูแลเรื่องแบบแบบเหมือนเรื่องPR เรื่องการประชาสัมพันธ์ดูว่าตอนนี้แฟนคลับแฟนละครที่เขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของกฎหมายเราสามารถให้ช่องทางไหนให้การช่วยเหลือเขาได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะมีแล้วแหมมันก็ต้องมีแล้ว30กว่าแล้วจริงเอาเรื่องเก่าๆแล้วกันนะที่ผ่านมาแม่เคยปิดกั้นมั้ยที่เราจะคบกับผู้ชายหรือว่าแฟนเราคุณแม่ก็
ก็ห้ามบ้างว่าแต่ไม่ได้ห้ามแบบว่าให้ไม่คบไม่ให้ไม่เจอนะเขาก็จะแบบว่าเหมือนสอนอ้อมๆ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอสอนอ้อมๆเสร็จแม่เขาก็จะห้ามจากการคนรอบข้างเราอะแต่เขาแม่ไม่ห้ามกับเรานะยังไงอย่าสมมติรู้จักพี่มดดำอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่ามดฝากบอกขวัญแม่สิแม่ล่ะพี่ขวัญมันก็ปีนแล้วรั้วออกมาจะอยู่จะคำแนะนำมดดำจะอยู่จะมันก็ปีนออกมาสิแม่งหลับแล้วแม่มดดำแนะนำหรือว่าพ่อเขาเป็นตำรวจคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคุณแม่ไม่ห้ามเราแต่คุณแม่จะไปห้ามคนรอบข้างเราเพื่อนเราใช่เพราะว่าเขารู้ว่าเราอ่ะฟังคนรอบข้างหมดยกเว้นแม่แล้วที่มดดำแนะนำให้ปีนรั้วปีนไหมเคยปีนไอ้น็อตมันปีนไอ้ขวัญน่ะแสบแต่บางทีแม่แสบกว่าไงกับพี่ตั้มเนี่ยก็ปีนพี่ตั้มนี่ก็คือแม่ยังไงรู้ไหมบางทีอ่ะขวัญจริงๆมันก็ปีนออกมาซิมึงจะไปอยู่ทำไมแม่กับแม่ยืนรออยู่ตรงหน้าแม่ดักรอเลยแม่รู้เลยจะไปไหนเข้าใจชีวิตเด็กที่แบบเข้าใจว่าเข้าใจว่าทำแต่งานไม่มีชีวิตคือตื่นเช้ามาปุ๊บมันก็ต้องไปกองถ่ายใช่มันก็จะมีเวลากลับมาเรียนหนังสือแป๊บนึงแล้วก็เป็นอย่างนี้จนถึงปริญญาโทเนาะคือขวัญรู้สึกสนุกที่ขวัญอยู่กองถ่ายแล้วคือตอนที่ขวัญอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนเราก็ออกไปตอนในเวลาเรียนเนี่ยขวัญก็รู้สึกว่าเรียนอ่ะเดี๋ยวขวัญค่อยกลับมาเรียนก็ได้แต่ขอมีเพื่อนก่อนเพื่อนจะไปไหนกันเราจะไม่เอาตัวรอดเพื่อนไปไหนเราไปถูกป่ะคะพี่คือเรียนอ่ะเรากลับมาเรียนเรามาติวอะไรกับเพื่อนได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันอยู่ข้างเราจนถึงตอนโตเนี่ยก็ขวัญก็มีเพื่อนเนี่ยที่ขวัญเรียนเนี่ยอยู่ข้างหลังก็คือมิตรภาพนั่นแหละใช่ใช่อ่ะ